เนื่องจากในปีนี้เราผลิตปฏิทินจำนวนจำกัดและไม่มีจำหน่ายนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ปฏิทินตั้งโต๊ะของมสท.ในปีนี้นะคะท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับปฏิทินของเราได้โดยตอบคำถามให้ถูกต้องแค่2คำถามเท่านั้นเองนะคะคำถามแรกถามว่า STOU Story Podcast เรื่องเล่าจากจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาระดีๆที่ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ STOU Story Podcast EP นี้เป็น EP ที่12แล้วนะคะในเดือนมกราคมเป็นเดือนเริ่มต้นของศักราชใหม่เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับปีใหม่มีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่รวมถึงตัวดิฉันเองก็อยากจะทราบว่าในปีนี้มีวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์รวมถึงวันสำคัญต่างๆตรงกับวันไหนบ้างเพื่อเราจะได้วางแผนทำกิจกรรมในช่วงวันดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้อย่างสบายใจอะค่ะและสิ่งที่จะช่วยท่านได้ก็คือปฏิทินนั่นเองค่ะนอกจากปฏิทินจะบอกแค่วันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆแล้วปฏิทินยังให้สาระความรู้และภาพสวยงามที่เกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของผู้จัดทำปฏิทินเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับปฏิทินซึ่งจะนำไปเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกมอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นสาระความรู้ที่จะมาเล่าในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวการจัดทำปฏิทินปีใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับตอนที่มีชื่อว่าปฏิทินปีใหม่ค่ะและใน EP นี้ก็เราจะมีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเช่นเคยนะคะหลังจบรายการซึ่งก็จะแจ้งรายการของกติการ่วมสนุกในช่วงท้ายรายการนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่าปฏิทินกันก่อนนะคะปฏิทินตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554หมายถึงแบบสำหรับดูวันเดือนปีและคำว่าคาเลนดาหรือคาเลนเดอร์แปลว่าปฏิทินมีรากศัพท์คำเก่าที่มาจากคำว่าคาเลนดาเป็นคำมาจากภาษาโรมันซึ่งนำมาจากคำพูดของชาวกรีกโบราณคำว่าคาเลนในภาษาอังกฤษหมายถึงไอคลายแปลได้ว่าการร้องบอกค่ะในสมัยโบราณมนุษย์ดำรงชีวิตตามสัญชาตญาณเมื่อเกิดภัยพิบัติมนุษย์จะเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวรวมถึงท้องฟ้าและดวงดาวกระทั่งพบว่าบางครั้งภัยธรรมชาติมาพร้อมกับดวงดาวบางดวงบนท้องฟ้าทำให้มนุษย์เริ่มสนใจสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและนำมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าจะมีคนคอยประกาศหรือร้องบอกชาวบ้านก่อนรวมถึงการประกาศวันขึ้นเดือนใหม่ด้วยนะคะมนุษย์จึงได้คิดค้นสิ่งที่บอกเวลาและใช้แทนคนร้องบอกข่าวต่อมาได้เริ่มบันทึกวันเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกกันว่าปฏิทินนั่นเองค่ะจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในปัจจุบันเชื่อกันว่าชนชาติแรกที่คิดค้นระบบการนับวันแบบปฏิทินก็คือชาวบาบิโลเนียนพวกเขากำหนดวันเดือนปีโดยสังเกตจากระยะต่างๆของดวงจันทร์ซึ่งก็คือการสังเกตข้างขึ้นข้างแรมโดยเมื่อเกิดข้างขึ้นและข้างแรมครบ1รอบก็จะถือเป็น1เดือนและยังกำหนดให้1ปีนั้นมี12เดือนด้วยสาเหตุที่เมื่อเกิดข้างขึ้นและข้างแรมครบ12เดือนแล้วฤดูกาลก็จะเวียนกลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นอาณาจักรใกล้เคียงได้ยอมรับเอาปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาใช้ในอาณาจักรของตนเช่นชาวอียิปต์โบราณชาวกรีกเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอียิปต์โบราณในรัชสมัยจูเลียสซีซาร์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงสมัยของพระนางคลีโอพัตราได้นำแนวคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อโซชิเจเนสมาปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเรื่องปฏิทินให้1ปีมี365วันปฏิทินแบบนี้เรียกว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งใช้กันมายาวนานจนถึงค.ศ. 1582และการตั้งชื่อเดือนในภาษาอังกฤษบางเดือนนั้นมีที่มาจากชื่อของเทพเจ้าหรือเทพธิดากรีกโรมันรวมทั้งบางเดือนก็เป็นอนุสรณ์แด่ชื่อจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรโรมันอีกด้วยค่ะปฏิทินแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือปฏิทินสุริยคติและปฏิทินจันทรคติปฏิทินสุริยคติซึ่งปัจจุบันทุกประเทศถือว่าระบบสุริยคติเป็นระบบสากลคือปฏิทินที่ระบุฤดูกาลหรือสิ่งที่เท่าเทียมกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ถูกพัฒนาโดยชาวอียิปต์โบราณซึ่งการสร้างปฏิทินที่มี365วันประกอบด้วย12เดือนแต่ละเดือน30วันโดยเพิ่มอีก5วัน
ในช่วงปลายปีเช่นปฏิทินกรีกอเรียนปฏิทินจูเลียนปฏิทินคอปปฏิทินยะลาลีอิหร่านปฏิทินสุริยคติไทยสำหรับปฏิทินจันทรคติเป็นระบบปฏิทินแบบเก่าจากระบบอารยธรรมโบราณตะวันออกกลางคือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์โดยดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมเช่นคืนเดือนดับคืนข้างขึ้นคืนเดือนเพ็ญคืนข้างแรมนิยมใช้งานเฉพาะอ้างอิงวันสำคัญทางศาสนาหรือเทศกาลฉลองตามปฏิทินประเพณีดั้งเดิมเช่นปฏิทินจีนปฏิทินฮิบรูและปฏิทินฮินดูสำหรับปฏิทินจันทรคติจะมีประมาณ29วันครึ่งค่ะใน1ปีซึ่งแบ่งออกเป็น12เดือนรวม354วันโดยจะน้อยกว่าปฏิทินสุริยคติ10วันเศษหลักการสร้างปฏิทินสังเกตการแบ่งการนับเวลาง่ายๆได้จากวันมาจากการหมุนของโลกรอบแกนใน24ชั่วโมงเดือนมาจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ไปรอบโลกและปีมาจากการเคลื่อนที่ของโลกไปรอบดวงอาทิตย์โดยสังเกตจากการเปลี่ยนฤดูกาลด้วยค่ะเมื่อสักครู่เราได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์ปฏิทินโลกกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูประวัติศาสตร์ของการเกิดปฏิทินของประเทศไทยนะคะในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยประเทศไทยนับเวลาตามปฏิทินจันทรคติตามปีมหาศักราชและจุลศักราชต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการพิมพ์ปฏิทินครั้งแรกในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่3เมื่อวันที่14มกราคมพ.ศ.2385จากหลักฐานในหนังสือบางกอกคาเลนดาที่หมอบัตรเรได้บันทึกไว้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลโดยกำหนดให้1ปีมี12เดือนและวันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่6จึงใช้คำว่าปฏิทินหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นปฏิทินพกหน้าปกมีอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ลายทองและมีหน้าว่างสำหรับบันทึกซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงพระราชทานปฏิทินหลวงเพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่แก่ผู้มาลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวังฉะนั้นความสำคัญของปฏิทินหลวงเป็นการแจ้งเพื่อให้ทราบกำหนดการพระราชพิธีวันสำคัญของชาติและศาสนารวมถึงวันหยุดราชการประจำปีนอกจากนั้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงการกำหนดฤกษ์ยามด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ.2484สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการเปลี่ยนการใช้ปีปฏิทินของประเทศไทยครั้งแรกตามแบบสากลโดยให้มีวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่1มกราคมและสิ้นสุดปีตรงกับวันที่31ธันวาคมซึ่งได้มีการประกาศเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติปฏิทินพุทธศักราช2483ด้วยนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดทำปฏิทินครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2526เป็นปฏิทินชนิดแขวนชุดภาพสไลด์ประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัยและในปีถัดมาก็ได้จัดทำปฏิทินชนิดแขวนชุดภาพโปสเตอร์ประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นปฏิทินที่ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นครั้งแรกการจัดทำปฏิทินของมสท.ถือเป็นภารกิจในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำปฏิทินก็คือภาพซึ่งเป็นจุดเด่นที่แสดงถึงความงดงามของปฏิทินและเนื้อหาสาระที่ผู้จัดทำต้องการถ่ายทอดในทางสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมค่ะสำนักบรรณสารสนเทศในฐานะเป็นห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดทำปฏิทินของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักเป็นคณะทำงานจัดทำปฏิทินซึ่งได้แก่ปฏิทินชนิดแขวนประจำปี2537ชุดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิทินชนิดสมุดบันทึกประจำปี2554ชุด70ปีความรักของพระปกเกล้าและปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะประจำปี2556ชุด120ปีบารมีพระปกเกล้าซึ่งเป็นปฏิทินทั้ง3ชุดนี้เป็นปฏิทินที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าเป็นมรดกของชาติไทยควรเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ส่งปฏิทินเข้าประกวดตั้งแต่ปี2527
และได้รับรางวัลสุริยสัจธรมาแล้วรวม12รางวัลรางวัลสุริยสัจธรคือรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดการประกวดมาตั้งแต่ปี2524โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตปฏิทินที่มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคมรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไปสู่ชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความเป็นไทยรางวัลปฏิทินดีเด่นสุริยสัจธรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับมีอยู่3ชนิดนะคะได้แก่ปฏิทินแขวนปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินสมุดบันทึกหากแบ่งตามเนื้อหาของปฏิทินที่จัดประกวดจะมีอยู่3ประเภทนะคะได้แก่ปฏิทินเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติและประเภทจรรลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันปฏิทินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้รับรางวัลทั้ง12รางวัลได้แก่ปฏิทินประจำปี2527ถึง2528ปฏิทินประจำปี2533 2537ปฏิทินประจำปี2545ถึง2547ปฏิทินประจำปี2553ถึง2554ปฏิทินประจำปี2556ปฏิทินประจำปี2558และรางวัลล่าสุดที่เราได้รับคือรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประจำปี2559ชนิดตั้งโต๊ะประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ชุด70ปีครองประเทศไทยครองหัวใจประชาชนค่ะปฏิทินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปฏิทินที่มีคุณค่าทั้งทางด้านความสวยงามและเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์และจรรโงสังคมซึ่งการันตีจากรางวัลสุริยสัจธรที่เราได้รับมาจากการประกวดปฏิทินดีเด่นนั่นเองค่ะและในปี2566สำนักบรรณสารสนเทศมีส่วนร่วมจัดทำปฏิทินของมหาวิทยาลัยชุดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีบรมราชานุสรณ์เกียรติยศแห่งมสธซึ่งห้องนี้ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญประจำปี2565ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่นค่ะในปี2567นี้นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะชุดปฐมบทแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศอัตลักษณ์ในด้านแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยอาทิประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาด้านหน้าอาคารบริการ1อุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกอาคารสัญลักษณ์ศาลาพุ่มข้าวบินพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสำนักพิมพ์สำนักการศึกษาต่อเนื่องและอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนี้แล้วในปฏิทินชุดนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิตอลเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากในปีนี้เราผลิตปฏิทินจำนวนจำกัดและไม่มีจำหน่ายนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ปฏิทินตั้งโต๊ะของมสธในปีนี้นะคะท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับปฏิทินของเราได้โดยตอบคำถามให้ถูกต้องแค่2คำถามเท่านั้นเองนะคะคำถามแรกถามว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดทำปฏิทินครั้งแรกเมื่อปีไหนและคำถามที่2ถามว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นสุริยสัจธรรวมทั้งหมดกี่รางวัลหากท่านทราบคำตอบแล้วให้รีบส่งกันเข้ามานะคะทางใต้คอมเมนต์ด้านล่างของรายการพอดแคสต์กติกาในการร่วมสนุกคือเราจะสุ่มรายชื่อผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องทั้ง2ข้อเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจำนวน10ท่านนะคะท่านละ1รางวัลค่ะและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเพจ Facebook ของห้องสมุดมสธและสามารถส่งคำตอบเข้ามาได้ภายในวันที่31มกราคมนี้นะคะก่อนจะจบรายการก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผ่านทาง YouTubeเพจ Facebook ของห้องสมุดมสธและซาวคลาวให้ด้วยนะคะสาระความรู้ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องใดนั้นอย่าลืมติดตามชมกันได้ในวันที่16ของทุกเดือนกับรายการ STOU Storyian Podcast สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ